รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรถโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูรักชูรถนะคะวันนี้ภูมิแล้วก็โน้ตนะครับมีเรื่องราวดีๆเป็นผลการวิจัยนะครับที่หนุ่มๆน่าจะสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศของคุณได้โอ้โหอย่างนี้หนุ่มๆที่กำลังมีอาการเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ช่วยได้สิคะอย่ามองมาทางนี้นะครับไม่เกี่ยวนะฮะนอนเพียงพอครับก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆเลยตั้งใจฟังให้ดีนะครับมีการวิจัยครับจากมหาวิทยาลัยชิคาโกบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยที่นอนน้อยกว่าคืนละ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์เนี่ยนะครับจะทำให้เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งผู้ชายเนี่ยมันตกต่ำลงทำให้เราเหนื่อยง่ายหมดแรงเร็วโอ้โหไอ้สาวๆเขาแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนเพศชายนี่นะคะก็จะถูกผลิตขึ้นเวลากลางคืนเวลาที่เราหลับสนิทนั่นเองค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหนุ่มๆนักเที่ยวทั้งหลายครับฟังไว้ให้ดีฮะรักจะเที่ยวต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับมิฉะนั้นจะเหนื่อยง่ายหมดแรงเร็วไอ้สาวๆเขาอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ส่วนชูรักชูรสของเราค่ะวันนี้รับรองว่าสดใสสู้ซ่าแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วก็มาเจอกับเรื่องราวดีๆพร้อมสาระความบันเทิงกันต่อค่ะวันตกไข่นับจากวันหมดประจำเดือนกี่วันในคนที่รับเดือนมาเป็นปกติทุก28บาทใครจะตกที่ตรงกลางพอดีเด้14วันหลังเมนมาวันแรกแบบไหนเตะตาเรามากกว่าระหว่างรูปร่างหรือว่าหน้าตารูปร่างอวัยวะส่วนไหนของหนุ่มคนนั้นที่เตะตาหนูที่สุดแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว